พบกับแม่ชีต่ายค่ะเดบิวต์ออนด้วยค่ะในช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะวันนี้นะคะที่ค่ะวันนี้นะคะมีความพิเศษค่ะพี่ออนเมื่อวันซืนค่ะที่เราทำเมนูคะนึงนางไปเพราะเรามีความคะนึงนางคะนึงพี่หมอมากมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นพี่หมอก็เลยสนองความปรารถนาของเราพี่หมอก็กลัวเหงานะคะวันนี้พี่หมอก็เลยให้ความอนุเคราะห์ค่ะมาหาเราในวันนี้นะคะสัญญาใช่ก็กับเมนูอะไรเอ่ยเมนูอะไรนะคะขนมไข่โปรตุเกสไปพบกับพี่หมอด้านนู้นเลยค่ะมาสวัสดีค่ะขนมไข่โปรตุเกสนะคะหรือก็คือขนมไข่บ้านเรานี่เองที่เรามาอะแดปต์แต่แปลงใส่เป็นหน้าผลไม้อบแห้งต่างๆซึ่งวันนี้พี่หมอก็นำตัวลูกเกดอบแห้งมาใส่ด้วยนะคะใช่ค่ะโอ้เนี่ยค่ะท่านผู้ชมวันนี้พี่หมอทำสาธิตไปก่อนนะคะเพื่อเดี๋ยวเข้ารายการแล้วจะได้ให้ท่านผู้ชมเห็นหน้าค่าตาของตัวขนมไข่นะคะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรกลิ่นหอมมากเลยค่ะทีนี้เรามาดูส่วนผสมของตัวขนมไข่กันก่อนดีกว่านะคะมีอะไรบ้างนะคะก็มีง่ายๆเลยก็คือมี3ตัวด้วยกันนะคะอันดับแรกเลยอันนี้คือแป้งอะไรคะพี่หมอแป้งอเนกประสงค์ค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะแล้วอันนี้ก็คือไข่ไก่นะคะไข่ไก่บ้านเราเองนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือน้ำตาลทรายแดงนะคะเพราะว่าเราจะใช้น้ำตาลจากธรรมชาติที่ไม่มีการขัดสีนะคะเริ่มแรกนะคะเราเอาตัวไข่ค่ะไข่ไก่วันนี้เราใช้กี่ฟองเอ่ยใช้เป็นกรัมค่ะพี่ต่าย2,625 625กรัมนะคะเราเอาไข่ไปชั่งที่ตาชั่งนะคะ625น้ำตาล200กรัมนะคะค่ะน้ำตาล200กรัมค่ะก็จะตีก่อนนะคะตีไข่กับน้ำตาลนะคะให้เข้ากันใช้เวลานานแค่ไหนคะพี่หมอ1ชั่วโมงค่ะ1ชั่วโมงนะคะตีไปเรื่อยๆเลยค่ะถ้าเกิดท่านใดไม่มีเครื่องตีนะคะก็สามารถใช้ตะกร้อมือได้ใช่ไหมคะพี่หมอใช่ค่ะเนี่ยค่ะละระยะเวลานี้นะคะเราก็จะค่อยๆตีนะคะให้ตัวน้ำตาลนะคะละลายเข้าไปกับในตัวของไข่นะคะให้เนียนๆผสมกันเลยก็ส่วนใหญ่ขนมก็อันนี้ที่เขาตั้งชื่อว่าขนมไข่โปรตุเกสเนาะพี่หมอใช่ค่ะอันนี้ก็คือมีความเป็นมาจากโปรตุเกสใช่ไหมคะใช่ค่ะโปรตุเกสก็เหมือนเข้ามามีบทบาทในช่วงของถ้าใครได้ดูละครเรื่องอ๋อเจ้านะคะก็จะเข้ามาในช่วงรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์นะคะที่ค่ะมีขนมไทยไม่ใช่สิเป็นขนมของโปรตุเกสเข้ามาที่เป็นฝอยทองทองหยิบทองหยอดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งส่วนผสมทั้งหมดก็จะเป็นใช้ไข่เป็ดมาทำกับน้ำตาลทั้งสิ้นนะคะแต่ด้วยความที่บ้านเรานะคะมีฟาร์มน้องกุ๊กไก่อยู่เราก็จะใช้เป็นไข่ไก่แทนเจ้าค่ะส่วนค่ะส่วนขอเล่านิดนึงแล้วกันค่ะขนมไข่โปรตุเกสเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ชาวโปรตุเกสเนี่ยเขาจะนิยมทำรับประทานกันช่วงวันอีสเตอร์นะคะก็คือจะนิยมทำทานกันในบ้านเขาจะเรียกชื่อมีชื่อว่าเปาดิลอใช่ค่ะชื่อว่าเปาดิลอค่ะก็ส่วนของไทยเนี่ยค่ะก็อย่างที่เรียนแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบก็คือว่าเขาจะนำมาเพิ่มเติมก็คือใส่หน้าต่างๆนะคะอย่างเช่นผลไม้อบแห้งอย่างวันนี้พี่หมอก็นำเป็นตัวลูกเกดค่ะลูกเกดนะคะคือองุ่นอบแห้งนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาของตัวแป้งนะคะพอตีสำเร็จแล้วใช่ค่ะแล้วก็จะเอาแป้งมาร่อนใส่แล้วก็คราวนี้เวลาเราใส่แป้งแล้วอะค่ะพี่หมออันนี้เราต้องคนด้วยมือใช่ไหมคะใช่ค่ะคนนานไหมคะพี่หมอ10 นาทีก็ได้แล้วค่ะโอเคมันนานแค่ตรงระหว่าง
ตัวส่วนผสมไข่กับน้ำตาลนะคะใช้เวลา1ชั่วโมงพอผสมเข้ากันแล้วเนี่ยเราก็เอาแป้งอเนกประสงค์ตามสูตรที่ให้ไว้อันนี้คือ350กรัมนะคะก็คือเอามาร่อนแล้วก็ใช้การตะล่อมแป้งกับไข่เข้าด้วยกันสัก10นาทีแล้วก็จะได้แป้งออกมาตามที่พี่หมอกำลังหยอดขนมไข่อยู่นะตอนนี้นะคะพี่ป่ามันจะมีเทคนิคนิดนึงอะค่ะเวลาตีแป้งอะเจ้าค่ะเขาบอกให้ตีไปทิศทางเดียวกันแป้งมันจะได้เป็นเนื้อเดียวกันโอเคค่ะแล้วสปีดในการตีนี่สำคัญไหมคะพี่หมอต้องสม่ำเสมอค่ะมือเดียวตลอดได้ค่ะตอนนี้แม่ชีออนก็กำลังตีไข่กับน้ำตาลอยู่นะคะเมื่อครบ1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราจะตัวใส่แป้งตัวแป้งสาลีอันนี้ผสมต้องร่อนแป้งก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ตัวแป้งเนี่ยเป็นก้อนเวลาที่ลงไปอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้ส่วนผสมตัวแป้งกับตัวเนื้อไข่แล้วก็น้ำตาลนะคะเข้ากันเป็นอย่างดีเนี่ยค่ะเรามาแอบดูของพี่หมอที่พี่หมอเสกไว้แล้วนะคะเสกไว้แล้วก่อนหน้านี้สีสวยมากเลยค่ะพี่หมอสีเหมือนน้ำตาลตะหนวดน้ำตาลปี๊บอะไรอย่างนี้เลยค่ะอันนี้รวมแล้ววิธีทำมันชั่วโมงครึ่งได้ออกมาเป็นแบบนี้ได้ไหมพี่หมอคะแล้วถ้าเกิดเราอยากเพิ่มเติมในตัวกลิ่นใช้ใส่กลิ่นวานิลลาหรือเพิ่มสีของใบเตยอะไรอย่างนี้สามารถทำได้ไหมคะได้ค่ะโอเคค่ะท่านใดนะคะที่อยากทำเป็นอาชีพเสริมหรือว่าอยากจะทำทานที่บ้านนะคะก็สามารถทำได้มีส่วนผสมง่ายๆแค่3อย่างเองค่ะก็มีไข่ไก่มีน้ำตาลทรายแดงแล้วก็ตัวแป้งสาลีอเนกประสงค์เท่านี้นะคะใครไม่มีเครื่องตีก็ใช้ตะกร้อก็ได้แต่ว่าก็อาจจะต้องใช้ความอดทนในการออกแรงนิดนึงก็ออกแรงกล้ามเนื้อมือกันไปนะคะให้คุณลูกช่วยกันแต่ว่าคุณผู้ปกครองก็ต้องคอยดูด้วยนะคะเพื่อให้คุณภาพของตัวขนมนี้ออกมาน่ารับประทานนะคะเดี๋ยวค่ะกิจกรรมยันว่างครอบครัวได้ไหมได้ค่ะอันนี้กลับมาดูที่เตานิดนึงอันนี้ท่านผู้ชมสังเกตเห็นได้นะคะว่าพี่หมอไปบนไถ่ล่างมีแอบทำเหมือนเตาอบขนมด้วย มีเป็นไงล่ะมีใช้ไฟบนไฟล่างนะคะใช้ไฟล่างเตาถ่านนะคะไฟบนพี่หมอใช้ถาดสแตนเลสพร้อมด้วยเม็ดหินนะคะแล้วก็ใช้ตัวถ่านที่ติดไฟแล้วนะคะก็คือเพิ่มความร้อนด้านบนอ้างอิงเหมือนเตาอบเยอะเลยเป็นยังไงล่ะเราบอกแล้วคนึงนางของเรานั้น รอบรู้ค่ะครบพร้อมมากเดี๋ยวเรารอดูหน้าตาของตัวขนมนะคะอันนี้เราใช้ไฟกลางใช่ไหมคะพี่หมออ่อนอ่อนเลยใช่ไหมคะอ่อนเลยค่ะต้องให้มันค่อยๆสุกด้านในทีละนิดเนาะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะรอดูว่าเวลากลับขนมออกมาแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าตอนเนี่ยค่ะลายเราจะมีด้านเดียวนะคะทีนี้พอเริ่มสุกได้ที่เราพี่หมอก็จะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะค่อยๆจิ้มตัวขนมขึ้นมานะคะฟูสวยมากเลยค่ะพี่หมองดงามสวยมากเลยค่ะถ้าท่านใดชอบผลไม้อบแห้งอื่นๆอาจจะเป็นแอปเปิ้ลหรือว่าจะใช้ลูกเกดเหมือนที่พี่หมอทำก็สามารถใส่ได้นะคะเพิ่มรสชาติเข้าไปอีกขนมอันนี้เราจะทานกับอะไรได้คะทานกับชาร้อนๆหรือกาแฟก็ได้ค่ะแต่วันนี้เรามีชากุหลาบของพี่หมอนะคะซึ่งเป็นชาที่มีความพิเศษยังไงคะพี่หมอชากุหลาบนี่มีวิตามินซีสูงนะคะอันนี้ก็คือเป็นดอกกุหลาบของพี่หมอใช่ไหมคะใช่ค่ะเอามาใส่กับชงกับน้ำร้อนได้เลยใช่ไหมคะพี่หมอใช่ใช่หอมไหมหอมค่ะพี่หมอก็วันที่ตายเอากุหลาบของพี่หมอมาทำเป็นยำอะค่ะอันนั้นก่อนที่เอาไปใส่ในครกก็หอมมากเลยใช่ค่ะพี่หมอแต่มีท่านผู้ชมทางบ้านถามกับพี่หมอว่าสามารถใช้ได้กับดอกกุหลาบทั่วไปหรือเปล่าแต่ก็เลยบอกว่าโอ้ไม่ได้นะคะเพราะว่าทั่วไปจะมี
การฉีดยาใช่ไหมใช่ค่ะคือเนี่ยเขาใช้อะไรที่หมอฟอร์มาลีนถูกต้องไหมคะส่วนมากหนูเคยได้ยินว่าเขาใช้ฟอร์มาลีนนะคะไม่ถึงกระนั้นใช่ไหมคะพี่หมออาจจะมีส่วนนิดนึงเพราะว่าเขาย้ายสดตลอดนะฮะใช่ไหมแต่ของพี่หมอมั่นใจได้เลยค่ะคือเด็ดมาจากต้นแล้วสามารถใส่น้ำร้อนชงเป็นชากุหลาบอันนี้ได้เลยอยากให้กล้องได้รับกลิ่นมากเลยค่ะหอมมากเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะพี่หมอก็จัดเรียงแล้วกระทงนี้เราขายกี่ตังค์ดีคะพี่หมอ10บาทพอไหม10บาทพอไม่กินฟรีแล้วกันพี่หมอใจดีค่ะมาหาเราเนี่ยมีแต่ของมาให้ตลอดเลยธรรมะสวัสดีค่ะเราพบกันอีกรอบ2นะคะเมื่อสักครู่นะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้องนิดหน่อยนะคะเราก็เปิดฉากด้วยขนมไข่โปรตุเกสของพี่หมอนะคะซึ่งถาดนี้พี่หมอใช้ลูกเกดไว้ด้านล่างก่อนแล้วก็หยอดแป้งนะคะเพื่อจะโชว์ตัวไส้ของตัวขนมไข่โปรตุเกสอันนี้นะคะเมื่อสักครู่สัญญาณขัดไปนะคะเราก็จะรบกวนขอฝากติดตามช่อง YouTube Channel นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่มีความต้องการที่อยากจะดูอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะก็จะพบกับสูตรเด็ดๆจะมีทั้งอาหารแล้วก็ขนมนะคะที่พี่หมอนำมาแบ่งปันแล้วก็แชร์กันในช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนที่ทุกท่านนะคะสามารถทำตามได้ง่ายๆนะคะจะทำในช่วงวันหยุดหรือว่าจะสามารถทำเป็นอาชีพเสริมก็สามารถทำได้โดยที่กลับไปติดตามที่ YouTube Channel Search คำว่าเสถียรธรรมสถานนะคะก็สามารถติดตามได้เลยก็อย่าลืมนะคะเข้าไปชมแล้วก็อย่าลืมSubscribeให้กับกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับทีมงานที่ตั้งใจนำเนื้อหาดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันนะคะก็จะขอขอบพระคุณมากนะคะตอนนี้สุกแล้วนะคะเดี๋ยวถัดสำรับนี้นะคะเดี๋ยวพี่หมอนุ้ยนะคะจะนำถวายท่านอาจารย์คุณแม่นะคะลูกเกดสวยมากเลยค่ะแล้วยิ่งลูกเกดมันโดนความร้อนโดยตรงเมื่อสักครู่เราใส่ตรงกลางเนาะพี่หมอมันก็ยังไม่โดนความร้อนพอโดนความร้อนแล้วมันจะทำให้กลิ่นของตัวลูกเกดเนี่ยค่ะมันหอมยิ่งขึ้นเพราะด้วยความที่มันเป็นองุ่นเนาะองุ่นใช่ไหมคะพี่หมอใช่ค่ะองุ่นอบแห้งเราก็เลยได้กลิ่นของตัวลูกเกดเพิ่มอรรถรสในการลิ้มขนมไข่โปรตุเกสของเราด้วยถ้าเป็นตัวแป้งเฉยๆก็จะหอมแค่ไข่กับน้ำตาลแต่พอมีลูกเกดขึ้นมาก็จะมีความหอมของตัวลูกเกดที่ขึ้นมาชูตัวขนมไข่ของเราด้วยนะคะท่านผู้ชมดูสิคะความหยุ่นของตัวเท็กเจอร์ของตัวขนมไข่เนี่ยค่ะด้วยความที่พี่หมอสูตรของพี่หมอคือการตีตัวน้ำตาลทรายแดงอะค่ะเข้ากับตัวไข่ไก่เนี่ยใช้เวลา1ชั่วโมงมันจะทำให้สองส่วนนี้ค่อยๆเข้ากันโดยเหมือนค่อยๆแกล้งไม่ให้ตกใจค่ะค่อยๆทำตัวเนียนๆเข้าไปมีความกลมกลืนทำให้ตัวแป้งเนี่ยเวลากัดเข้าไปนี่มันมีความละมุนมากเลยและอย่างที่แจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะถ้าเกิดท่านใดที่ชอบเท็กเจอร์ของด้านนอกที่มีความกรอบนิดนึงนะคะก็สามารถทิ้งเวลาให้ตัวแป้งเนี่ยมีความเกลี่ยมนิดหน่อยนะคะก็จะได้ความหอมด้วยนะคะจะใส่น้ำลายใหญ่แล้วเอาล่ะคะหอมมากจริงๆค่ะการันตีได้เลยค่ะเรื่องจากน้ำลายที่สอออกมาเนี่ยค่ะการันตีได้เลยว่าขนมของพี่หมอเนี่ยเลิศจริงๆไม่เชื่อใช่ไหมคะไม่เชื่อใช่ไหมคะเดี๋ยวชิมให้ดูค่ะอันนี้นะคะของแม่ชีไต่เป็นแบบไม่มีไส้นะคะเป็นแป้งล้วนๆนะคะกลิ่นก็คือหอมไข่ไก่แล้วก็น้ำตาลทรายค่ะนุ่มค่ะนุ่มเหนียวนุ่มความตรงนี้ค่ะที่แจ้งว่าทิ้งไว้สักพักนึงมันจะมีความกรอบกรอบนอกนุ่มในหยุ่นค่ะฟินนะเล่ค่ะถ้าเกิดได้ทานคู่กับชากุหลาบของพี่หมอนะคะอร่อยคลีนได้สุขภาพค่ะ
จิบยามเช้าหรือว่าจะจิบยามบ่ายเป็นอะไรนะคะเป็นทีไทม์ใช่ไหมพี่หมอใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นช่วงบ่ายก็จะดีมากเลยท่านอาจารย์คุณแม่มาแล้วค่ะท่านชมคุณแม่มาแล้วลูกคนงานมาแล้วจะได้กินไหมเนี่ยใช่เจ้าค่ะร้อนมากเลยทำงานทั้งวันได้1,500เดินไปเดินมารับ5,000นะคะอร่อยไหมเนี่ยวันนี้คุณสีมาด้วยนะชิมแล้วหน่อมากเจ้าค่ะรอให้ท่านอาจารย์คุณแม่มาชิมการันตีอีกครั้งหนึ่งค่ะขอที่นั่งมือของแม่คุณแม่ไปทำงานยกก้อนหินมาวันนี้เป็นวันก้อนหินทำงานหนักใจเบาคุณแม่ไปทำงานกับบกคุณน้าค่ะที่หลังไม่ต้องทำอะไรไปกว่ากันนั่งกับพื้นเลยแม่คุณแม่พาคุณสุนิทไปดูวันนี้ทำอะไรนะคะขนมไข่โปรตุเกสค่ะโปรตุเกสกินมาตั้งแต่เด็กกับเป็นอยุธยาสมัยก่อนตอนเด็กๆไม่มีขนมไข่ไม่มีขนมเค้กก็กินขนมไข่นี่แหละค่ะโอเคนะคะลูกโอเคมาล้างมือชาวโปรตุเกสเรียกว่าชื่อว่าเปาดีรอเจ้าค่ะฮะเปาดีรอเจ้าค่ะมีลูกเกดไหมมีเจ้าค่ะเออเปาดีรอจ้ะเอามาล้างแล้วไม่มีผ้าเช็ดมืออุ่นๆเลยเจ้าค่ะมีทิชชู่ไหมอ่ะทิชชู่ไม่มีไหนอ่ะผ้าคุณยายเช็ดมือนะไม่เป็นไรบอกว่ายิ่งทำงานหนักยิ่งต้องอนามัยดีดูปลาสิปลาก็พยายามจะมาขอกินนะ คืออันนี้เขาต้องเป็นแบ็คเขาต้องแข็งแรงแล้วคุณยายก็ไม่มักง่ายเขาคงคิดว่าเราจะไม่เข้ารายการนะอ่ะมาโอเคก็ขอบพระคุณนะคะพี่หมอนุ้ยไม่เคยเห็นเลยอ่ะ นี่เหรอฮะอันนี้คือไซลูเกตค่ะก็เรื่องที่หนึ่งก็คือทำเองได้ถูกไหมคะง่ายจังอ๋อขนมอันนี้มันจะแห้งๆนุ่มๆค่ะนุ่มๆแห้งๆกัดไปแล้วมันมีรสชาติหวานละมุนเจอลูกเกดก็จะมีกลิ่นหอมของลูกเกดขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอร่อยค่ะผ่านค่ะแล้ววิธีทำไงคะทำวิธีทำอันนี้พี่หมอจำลองไฟจากเตาอบค่ะท่านจันทร์แม่ก็คือมีไฟล่างแล้วก็ไฟบนด้วยค่ะทำให้ความสุกทั่วกันของตัวขนมตาเก๋อ่ะโอ้ตายเพิ่งเคยเห็นแล้วว่างานเรายากแล้วนะงานพี่หมอดูสนุกสนานมากกว่านะพี่หมอหาอะไรมาให้เล่นบ่อยๆค่ะมีเทคนิคแล้วก็สามารถทำเองได้ง่ายๆด้วยค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะส่งฝากไปให้สมชายที่โรงหินน่ะตอนนี้รถมาแล้วนะคะ3คันยาวเคนเอ้ยเดี๋ยวยายฝากไปนะน่ะพี่ๆทั้งหลายน่ะเอาหินมากันนะคะเมื่อกี้นะคะกำลังล้างหินกันอยู่เดี๋ยวเอาส่งไปให้กลุ่มล้างหินด้วยเพื่อที่จะให้ทุกคนได้กินทั่วถึงเดี๋ยวฝากไปให้สมชายด้วยนะตายตายขอขยับสักอันได้ไหมหมอขอขยับหน่อยไม้เนี่ยจ้ะโอ้ไม่ยากไม่ยากแต่ไม่ถนัดระฆังเพนนั่นเหรอเนี่ยต้องทำโซลาร์เซลล์อยู่ค่ะตีเหล็กข้างบนไอ้ข้างบนเนี่ยเหรอ
คุณแม่เองนะขอประทานโทษอันนี้ไม่ใช่หมอนุ้ยอันนี้คุณแม่ไม่เป็นไรค่ะแม่ไม่เป็นไรใช่ไหมค่ะเสียดายปาดมันลงมาปล่อยปล่อยไม่สุดที่เออเหรอเดี๋ยวนี้คุณแม่รับผิดชอบเองพี่หมอนุ้ยสอนที่นี่ทำไงอ่ะเดี๋ยวปล่อยปล่อยให้อย่างนี้เป็นค่ะพอดีไฟนี่เสมออ๋อคุณแม่จิ้มจิ้มนี่ขึ้นได้เลยอ่ะจิ้มจิ้มขึ้นเลยค่ะมันไม่ง่ายไปแล้วจิ้มขึ้นอ่ะอันนี้ของแม่เนี่ยฮะอ๋อนี่อ๋อจ้า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 อ๋อแล้วเทใหม่โอ้เขาก็เป็นสองด้านนะอันนี้ที่หมอใช้เป็นเนยเค็มใช่ไหมคะใช่ค่ะเนยจืดเนยจืดก็จะได้ความหอมด้วยแล้วก็ให้ตัวแป้งแพะง่ายขึ้นด้วยแล้วหยอดลงไปอย่างนี้ค่ะจ้าใช่ค่ะเอาลูกเกดลงไปก่อนเลยค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงปืดปืดไหมลูกวันนี้คนกิน100คนแล้วได้100ชิ้นไหมเนี่ยแล้วได้สัก100ชิ้นนะเกินคนละชิ้นจ้ะแล้ววันนี้เอาโรตีฝากมาให้ทางฝั่งยกหินทางนู้นด้วยนะค่ะจะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะจ้ะอะไรล่ะกลางวันวันนี้กลางวันมีตำแตงปลาร้าเจ้าค่ะไก่ทอดแล้วก็ลาบเจ้าค่ะพร้อมข้าวเหนียวเจ้าค่ะจ้ะก็วันนี้ทั้งวันได้ 1,500 เดินไปเดินมาได้ 5,000 อย่างคุณแม่เนี่ยแหละสั่งการวันนี้ตัวดำไปอีกเลยเผือกไม่ได้อยู่อาทิตย์เดียวก็ขอบพระคุณมากค่ะบอกเขาว่าเมื่อกี้นี้เดินไปดูงานแล้วก็มีความใส่ใจอุ้ยเห็นปลาแล้วก็ชื่นใจที่หมอน้อยค่ะปลาบ่อเนี่ยนะมันโชคดีนะเพราะมันเป็นบ่อที่ไม่มีน้ำอะไรลงมาได้แล้วคุณแม่จะลองโยนไปนะแม่อ่ะโยนปึ้งกินไหมอ่ะไม่กินไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่เห็นไม่เห็นเออมันก็ว่ายวนดีจังเลยอ่ะลูกมากล้องมาถึงคุณยายได้แล้วปลาไม่เห็นขนมไข่เราเนาะก็อยากจะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณสังฆะที่แข็งแรงของคุณแม่ที่แบบคุณแม่ก็อบรมกันทุกตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าพรรษานี้เดือนนี้ค่ะถ้าม้าตีนต้นไม่ได้ก็ต้องม้าตีนปลายละคือต้องให้ได้ละนะคะเราต้องถือว่าเราต้องมีอุปธิวิเวกให้ได้นะคะยิ่งพิชูติมากอุปธิวิเวกก็คือการเงียบจากการทะเลาะเบาะแว้งการเอาถูกเอาผิดการมีชีวิตที่มันไม่เคารพปัจจุบันขณะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยกินอะไรก็ติดยี่เข้าไปหมดแหละถ้าอยากจะทะเลาะ ก็ทะเลาะ กับตัวเองไปไปกัดกับตัวเองไม่ต้องไปหาใครกัดด้วยไม่ควรฆ่าต่อการเกลียดชังกัดจนตัวเองเนี่ยมันเกลี้ยกล่าวไปได้ในที่สุดก็จะรู้ว่าชีวิตมีค่าเพราะมันไม่ตามใจกิเลสคุณแม่ก็คิดว่าอาหารทุกมื้อที่เราทำมันเป็นอาหารที่ทำให้คนที่บริโภครู้จักละราคะโทสะโมหะดูนะฮะกลุ่มเคนยาวหันไปดูสิรถน่ะเอาหินน่ะเป็นคันที่สี่ละรถสี่คันน่ะรอบแรกมาหมดเห็นไหมคะหินหนักอ่ะเดี๋ยวจะส่งขนมเนี่ยแหละไปให้ทางนู้นนะก็ต้องนั่งไปอีก2ชั่วโมงนะขนขึ้นอีก1ชั่วโมงมาอีกยาวเคนเอ้ยพี่หมูครึ่ง1และทุกคนที่มาช่วยยายไม่รู้จะขอบคุณอะไรก็ทำเนี่ยแหละสิ่งเธอทำอยู่เนี่ยแหละมันทำให้คุณแม่รู้สึกซาบซึ้งเดี๋ยวเราจะส่งเนี่ยแหละอย่างน้อยก็ได้กินทุกคนหรอกคนละ1ชิ้นแม่ยังต้องมาขอก็กินเลยแม่กินไปแล้ว2ชิ้นโอ้เพิ่งเห็นเดี๋ยวนี้เองว่าปลาเวลามันว่ายวนนี่มันสวยงามจริงๆหันไปที่ปลาทำไมปลามันสามัคคีกันล่ะทำไมปลามันไปไหนมันไปในทิศทางเดียวกันล่ะทำไมมันถึงมีความสำนึกอ๋อแสดงว่ามันเห็นขนมแม่ที่หย่อนไปแล้วสิใช่ไหมใช่ค่ะหายไปแล้วเจ้าค่ะ
แม่นึกว่าจะไม่เห็นนะเนี่ยเอาละเอาไปล่ออีกละล่อนี่นะคะคุณยายจะพลิกไหมมันนี่ลูกมันนี่ลูกนี่ยายให้ตรงนี้อ่ะปึ้งเอาละโอ้โหดูสิคะจุ๊บน่ารักให้อันเดียวเดี๋ยวแม่จะกลับขนมไหมคะแม่ทำแล้วขนมหน้าของพี่นุ้ยมันไม่สวยพี่นุ้ยทำเถอะพี่หมอนุ้ยทำแล้วหน้าสวยดูสิดูปลามันกินสิเมื่อกี้ไปล่อมันหนึ่งชิ้นดูสิพอเดี๋ยวมันไม่สวยแล้วคุณแม่รู้สึกถนัดยกหินก็ไปยกหินซะเอาละอ่ะแม่ชีตายสรุปที่แม่จะฟังวันนี้สรุปว่าค่ะอย่างที่ท่านอาจารย์คุณแม่ได้ให้โอวาทไปเมื่อสักครู่นะคะก็คืออยากให้ตัวเราอะค่ะดูไม่ต้องดูคนอื่นค่ะดูจิตมองจิตตัวเองให้รู้เท่าทันของตัวเองเมื่อรู้แล้วก็ให้ดับลงแล้วค่ะให้เป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้ตามค่ะก็คืออย่างที่ท่านอาจารย์แม่เคยให้คำสอนไว้ว่าที่บอกว่าคือมีไว้เห็นไม่ได้มีไว้เป็นนะคะเมื่อเราเห็นแล้วมันดับลงไปได้เราไม่ตามมันเราก็จะไม่เป็นทาสของกิเลสแล้วค่ะอย่าหลงอารมณ์อาหารนี้ก็ไม่ติดนี่ทำข้าวชาวบ้านพี่นุ้ยเป็นชาวบ้านพี่นุ้ยมาทำขนมให้เรากินฟังพี่นุ้ยหน่อยนะคะว่าพี่นุ้ยทำไมศรัทธาที่จะมาเรียกได้ค่ะมาละค่ะตอนนี้เรามีคนชิมเยอะนะคะใครชิมแล้วใช้พูดสบายอร่อยไหมลูกอร่อยป้าตุ๋มหันทางกล้องสิคะจอยมาสิขโมยกินลักกินขโมยกินมาแล้วมากินเปิดเผยแล้วบอกหน่อยว่าอร่อยไม่เดี๋ยวคุณตีมากินด้วยเต็มเด็กจอยกินอร่อยนะอร่อยจริงๆนะแล้วมันอร่อยพี่หมอนุ้ยค่ะสรุปเรากำลังจะจากไปแล้วทุกคนบอกอร่อยอ่ะต้องอร่อยนะอร่อยไหมคะอร่อยดีนะได้ยินคำนี้พี่หมอก็หายเหนื่อยแล้วค่ะอร่อยไม่ได้สรุปว่าอาหารมื้อนี้พี่หมอนุ้ยตั้งใจนำมาถวายวันก่อนนี้คุณแม่ไปกินอาหารร้านอะไรนะชายหาดเหรอคะชายหาดไม่เก็บสตางค์คุณแม่ด้วยเดี๋ยววันหลังทำแล้วต้องส่งไปให้ชายหาดกินด้วยนะเขาชื่อตุลค่ะตุลเขาบอกว่าพี่หมอนุ้ยพี่เสือสามีพี่หมอนุ้ยอ่ะเป็นเพื่อนกับพ่อเขาแล้วก็แม่พี่หมอนุ้ยเย็บเสื้อผ้าให้ลูกเขาใส่เขารู้สึกซาบซึ้งพี่หมอนุ้ยเป็นหนึ่งในผู้มีทรงอิทธิพลที่นี่นะคะให้พี่หมอนุ้ยสรุปวันนี้ค่ะวันนี้ก็มาทำขนมตามคำเรียกร้องของแม่ชีตายค่ะก็มาช่วยน้องๆเอาอะไรที่มันเป็นความรู้ที่อยู่ในตัวเราอะค่ะมาสร้างเป็นอาชีพในอนาคตเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวสักวันไหนดีจะสอนกล้วยไม้อบแห้งหรือจะสอนทำดอกกล้วยไม้อบแห้งแต่คุณแม่อยากกินนั่นอีกอะขนมเบื้องอะได้ค่ะพี่นุ้ยแล้วมันมีขนมเบื้องที่มันเป็นแข็งๆมั้ยOh, ที่เราเอาสั้นเราเอาไส้เค็มอ่ะพี่หนุ่ยทำหน่อยสิยังไม่เอาไส้หวานนะทำไส้เค็มไส้เค็มใส่มะพร้าวใส่พวกนี้ใช่ไหมคะแต่เค็มใช่ใช่ใส่กุ้งอยากกินขนมเบื้องที่มันเช่นวัดใช่ไหมคะที่มีครีมนิดนึงแล้วก็ได้ไหมได้ไหมเราจะได้เจอค่ะงั้นเราก็จะมีเมนูที่อาหารอร่อยกินกันหลายคนเนี่ยนะคะดังที่เห็นเดี๋ยววันนี้ก็เราก็จะยกให้กับผู้ที่ทำงานหนักของเราคืองานหินทำงานหินต้องไม่แบกหรือทำงานหนักใจต้องเบาหินมีไว้ให้นั่งไม่ได้มีไว้ให้แบกเราจะกลับไปทำงานเรื่องนี้ในตอนกลางวันนี้และเย็นนี้คุณแม่จะประเมินการทำงานทั้งหมดให้ท่านฟังถ้าท่านรู้ว่าพวกเราทำงานอย่างเป็นสุขสนุกในขณะที่ทำงาน
เราไม่ได้เคยเก็บกินใช้เพื่อตัวเราเลยนะคะทุกอย่างมีไว้เพื่อที่จะมีความสุขกันหลายหลายคนก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้แล้วก็มาทำให้พวกเราได้รับใช้ขอบคุณสบายที่ขับรถพาคุณตีกลับมาคุณตีหายไปเลย4เดือนนะคะตอนนี้ทุกคนแบบกลับมาแล้วค่ะทุกคนเริ่มกลับมาแล้วบ้านเราจะคึกคักเหมือนเดิมแล้วเราทั้ง4คนอ่ะขอบคุณขอบคุณผู้ฟังค่ะก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่คอยติดตามให้กำลังใจนะคะแม้ถึงวันไหนที่ท่านอาจารย์คุณแม่ไม่ได้ลงมาถ่ายรายการนะคะก็ยังอยู่นะคะช่วยดูแล้วก็ช่วยคอมเมนต์ก็ขอขอบพระคุณมากแล้วก็ฝากติดตามใน EP ถัดๆไปด้วยนะเจ้าค่ะขอขอบพระคุณเจ้าค่ะอ่ะเบลเดี๋ยวก็จะเรียกเบลไม่มีสมอง มีหัวใจเบลเดือนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นม้าตีนปลายไหมละอะไรไปได้แล้วบ้างล่ะลูกทุกเวลาจะเยอะแล้วนะคะถ้าเอาแบบว่าชัดๆจะตั้งใจมากขึ้นก็ค่ะก็พยายามแบบว่าก็เพ่งเขาที่คุณยายบอกว่าเอ้ยอยากจะไปแบบว่าเมื่อถึงม้าอะไรอย่างเงี้ยก็ทำตามคุณบอกอย่ามั่วสุมนะคะแค่นี้ก็ไปสว่างแล้วมีเป้าหมายชัดเจนมีโกชัดเจนนะคะพี่นุ้ยขาอยากขอบคุณว่าจะนำสิ่งที่ดีๆมานำเสนอตลอดค่ะสาธุนะคะอัพสุดท้ายป้าตุ๋มนั่งแป๊บเดียว3ชิ้นไปละอะไรยายแก่3ชิ้นน่ะกินอ้วนฉุเชียวดีใจนะคะที่ทุกท่านเนี่ยสนใจธรรมะผ่านรายการส่วนคุณแม่ก็ขอบคุณที่พวกเราได้รับใช้นะคะขอบคุณนันทวันที่เป็นตากล้องในสัปดาห์นี้ก็เป็นโหมดของนันทวันเราสอนเขาทุกวันเมื่อเช้าก็สอนให้รู้ว่าถ้ามีการประเมินอะไรมาขอให้เคารพในทุกคำติฉินไม่มีสิ่งใดหรอกที่เราจะต้องรู้สึกว่าเราจะโตไม่ได้ทุกอย่างมันมาเพื่อขัดเกลาเราทุกคนก็เติบโตขึ้นค่ะในพรรษานี้เป็นฤดูฝนที่เรามีร่มเงาของพระธรรมเป็นเหมือนหยาดฝนที่อาบรถเราเหมือนเราอาบน้ำอะค่ะเราไม่ต้องคิดว่ามันเย็นเรารู้สึกได้ว่าเย็นเมื่อเราอยู่ในร่มเงาของพระธรรมเรารู้สึกปลอดภัยนะคะถ้าคุณอยากปลอดภัยโดยธรรมอย่างพวกเราก็พบกับพวกเราได้ที่เสถียรธรรมสถาน1ในกรุงเทพมหานครไปสมัครได้เลยค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้มีคนสมัครปฏิบัติธรรมเกือบ500คนแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่ก็จะลงไปช่วยส่วนท่านนี้มาได้เลยค่ะอาหารอร่อยกินกันหลายคนถ้าใครอยากมาพักค้างก็แจ้งความประสงค์มาก่อนตอนนี้ยังไม่เป็นหน้าที่จะเข้ามานอนได้เดี๋ยวอีกสัก1เดือนค่ะออกพรรษาแล้วคุณแม่ว่าพวกเราอาจจะมีฤดูปลายฝนต้นหนาวที่ทุกคนเอาเต็นท์มาแล้วอยู่ได้พวกเรายินดีต้อนรับที่นี่คือมรดกที่เราทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้และเป็นบ้านของเราทุกคนนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ